นางร้ายชื่อดังพูดแล้วสาเหตุปิดเรื่องสามีที่ฟังแล้วต้องชื่นชมเธอสาเหตุที่ต้องปิดเรื่องสามีถูกครหาว่าเป็นเมียน้อยขณะตั้งครรภ์ลูกคนแรกกับสามีชาวต่างชาติสำหรับไอซ์อภิสดาแม้ว่าเธอไม่ได้ออกมาโต้ตอบอะไรมากมายแต่เธอยืนยันผ่านรายการที่ให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าสามีของตนนั้นไม่เคยแต่งงานกับใครไม่เคยมีลูกกับใครและไม่เคยขอผู้หญิงคนนั้นคนที่ออกมาคอมเมนต์แย่ๆแต่งงานสำหรับประเด็นที่หลายคนสงสัยกันว่าทำไมเธอไม่เปิดเผยเรื่องสามีชาวต่างชาติคนนี้เลยสาวไอซ์เผยในรายการไทยรัฐทอล์กโดยเผยว่าสามีบอกว่าลักชัวรี่ของเขาคือ privacy แล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาครอบครัวของเขาทำให้เรารู้ว่าเขาถูกเลี้ยงมาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ไอซ์ให้เขาได้คือ respect เขาให้เกียรติเขาและเข้าใจเขา